รอทสช.ย้ำจุดยืนหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยชี้บิ๊กตู่คงไม่กลับมาการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 12:22 น.รวมไทยสร้างชาติย้ำจุดยืนหนุนแคนดิเดตเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีลั่นห้ามแก้หมู่112ชี้บิ๊กตู่คงไม่กลับมาแล้วโยนนักเรียนแพทย์ทหารตัดสินใจเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตต่อหรือไม่เมื่อเวลา 11:00 น.วันที่15สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.พร้อมด้วยสมาชิกพรรคร่วมกันแถลงภายหลังการประชุมพรรคโดยนายพีรพันธ์กล่าวว่าจุดยืนของพรรคขอสนับสนุนให้แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามพรรครวมไทยสร้างชาติยังยืนยันว่าต้องไม่มีนโยบายที่จะแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีนายพีรพันธ์กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์คงไม่กลับมาเพราะเป็นองคมนตรีแล้วอย่าเอาข่าวแบบนี้มาทำให้มีปัญหาเพราะองคมนตรีไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกทั้งตามมารยาทแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่แรกก็ต้องให้สิทธิกับพรรคแกนนำรัฐบาลก่อนทั้งนี้การทำงานของรัฐบาลยังคงต่อเนื่องเพียงแค่เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเท่านั้นโดยโควต้าของรัฐมนตรีเท่าที่ทราบมาทุกพรรคก็ทำงานต่อเหมือนเดิมส่วนความพึงพอใจนั้นพรรครวมไทยสร้างชาติก็พอใจการทำงานที่ผ่านมาส่วนพรรคอื่นต้องไปถามเอาเองเมื่อถามถึงความกังวลในด้านสุขภาพของนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนายพีรพันธ์กล่าวว่าตนก็ไม่ทราบเพราะจากข่าวก็ยังไม่มีการสรุปว่าแคนดิเดตจะเป็นนายชัยเกษมซึ่งทราบว่าพรรคเพื่อไทยจะประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้โดยมารยาทต้องเป็นเรื่องของพรรคแกนนำส่วนเรื่องปัญหาก็ต้องให้พรรคหลักเป็นผู้จัดการเมื่อถามว่าทางพรรคพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของพรรคเพื่อไทยต่อใช่หรือไม่นายพีรพันธ์กล่าวว่าในเรื่องของนโยบายยังยึดเช่นเดิมแม้ว่าก่อนหน้านี้พรรครวมไทยสร้างชาติจะกังวลว่านโยบายนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จนกระทั่งมีการชี้แจงจากคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงการคลังว่าสามารถทำได้อย่างไรก็ตามก็ต้องให้พรรคเพื่อไทยเป็นผู้ชี้แจงว่าจะมีปัญหาหรือทำต่อไปได้หรือไม่อ่านข่าวเคาะแล้วส่งชื่อชัยเกษมชิงนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวรัฐมนตรีนั่งกระทรวงเดิมไม่มีโยกสลับอ่านข่าวจุลพันธ์ยันนำดิจิทัลวอลเล็ตร่วมถกรัฐบาลชุดใหม่เผยต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีคนใหม่พ่อลามีนยามานแนวรุกทีมชาติสเปนถูกคนร้ายแทงที่ลานจอดรถเผยอาการล่าสุดกีฬาวันที่15สิงหาคม2567 12:13 น.มูนีนาสราวีพ่อของลามีนยามานแนวรุกบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนที่ลานจอดรถในเมืองมาตาโรแคว้นกาตาลุญญาก่อนต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทว่าล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่14สิงหาคมหลังนาสราวีซึ่งเป็นพ่อของลามีนยามานแนวรุกบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนชุดแชมป์ยูโร2024มีปากเสียงกับชายกลุ่มหนึ่งในลานจอดรถเมืองมาตาโรแคว้นกาตาลุญญาก่อนเจ้าตัวจะโดนทำร้ายด้วยการใช้มีดแทงมากกว่า1ครั้งก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเมืองบาดาโลนาโดยรายงานระบุว่าเจ้าตัวอยู่ในอาการสาหัสไฟโฟโต้
ซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูโร2024ไฟนอลสเปนวีอิงแลนด์เบอร์ลินโอลิมปิอาสเตเดียนเบอร์ลินเยอรมนีกันยายน 2024สเปนส์ลามีนยามาวิทฮิสฟาเธอร์มูนีนัสราอุยแอนด์ฮิสบราเธอร์แอสเดย์เซเลเบรตอัฟเตอร์วินนิ่งยูโร2024รอยเตอร์แองเจลิก้าวอมูดไฟโฟโต้อย่างไรก็ตามล่าสุดเรเลโบสื่อสเปนเผยว่าพ่อของยามานปลอดภัยแล้วและสามารถออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับบ้านได้เป็นที่เรียบร้อยด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการลงพื้นที่และสอบพยานที่อยู่ในเหตุการณ์หลายรายโดยเบื้องต้นชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเป็นการแก้แค้นจากเหตุทะเลาะวิวาทครั้งก่อนและจากนั้นได้การจับกุมผู้ต้องหา3รายบทบรรณาธิการเปิดทางดับไฟใต้ประเด็นร้อนวันที่14สิงหาคม2567 17:35 นวุฒิสภาประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ที่เศษ14ส่วน2559เรื่องคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.ที่ประชุมพิจารณา3วาระรวดโดยกรรมาธิการเต็มสภาก่อนลงมติเห็นชอบเอกฉันท์187เสียงโดยไม่ปรับแก้ไขเนื้อหาที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอวุฒิสภาจะส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนในการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ต่อไปจะส่งผลให้คณะกรรมการที่ปรึกษาที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารสิ้นสุดลงสำหรับร่างพ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่เศษ14ส่วน2559มีมาตราสำคัญคือกำหนดให้แต่งตั้งสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แล้วเสร็จภายใน120วันนับตั้งแต่พ.ร.บ.ใช้บังคับส่วนกระบวนการคัดเลือกนั้นร่างพ.ร.บ.ระบุว่าให้ดำเนินการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แทนการใช้อำนาจอย่างเบ็ดเสร็จโดยกอรมน.ขณะนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.เตรียมการคัดเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาแล้วคาดว่าจะเสร็จภายใน90วันหลังรัฐประหารวันที่22พฤษภาคม2557คณะรัฐประหารออกคำสั่งยุบสภาที่ปรึกษาแล้วแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาขึ้นมาแทนเพิ่มอำนาจหน่วยงานความมั่นคงผ่านกอรมน.และลดบทบาทสอบต.หน่วยงานพลเรือนแต่ตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีภายใต้การแก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้ผ่านคำสั่งดังกล่าวปรากฏว่าไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสันติภาพในพื้นที่ต่อมารัฐบาลและสภาผู้แทนชุดปัจจุบันเล็งเห็นว่าคำสั่งคสช.เป็นอุปสรรคหนึ่งต่อการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้จนกระทั่งนำมาสู่การยกร่างพ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งที่ขณะนี้ผ่านความเห็นชอบทั้งสภาผู้แทนและวุฒิสภารอประกาศใช้ต่อไปการกลับมามีสภาที่ปรึกษาจะเป็นแนวโน้มที่ดีต่อการดับไฟใต้เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมมากขึ้น